แล้วมาต่อก,กันกับประเด็นเรื่องของพรกรกู้5 0 0แสนล้านอุวันนี้ก็เป็นประเด็นนะคะทางนี้ทางนั้นก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานคุณวิษณุให้สัมภาษณ์นั่นเองค่ะอย่างในไทยโพสต์ต้องไล่เรียงดูแต่ละฉบับก่อนเลยนะคะอย่างไทยโพสต์เ่ยเขาลงบอกว่าวิษณุก,การันตีพรกรก,รกู้5แสนล้านเนี่ยทำตามรัฐธรรมนูญเป๊ะหน้าหนังสือพิมพ์ในอีกฉบับหนึ่งแนวหน้าบอกว่าพรากรกู้5 0แสนล้านถูกกฎหมายกฤษฎีกาการันตี วิศนุยืนยันไม่ใช่มติคอรมอสารปกครองเพิกถอนไม่ได้วิบชี้ไม่ทันถกสภา27-28พฤศภาคมรอพิจารณาหลังพรบงบ65ค่ะในหน้าหนึงสุพิมพ์ไทยรัฐฟ้องสารไม่ได้เงินกู้5 0 0 0นล้านวิษณุบเบลกธีรชัยประกาศพรกกอแล้วหน้าหนึงสุพิมพ์เดลีนิววิษณุยันกู้5 0 0นล้านไม่ขัดพรบการเงินอดีตขุนคลังผวารุมถึงงบ เสียหนูย้ำชัดยังอยู่ร่วมรัฐบาลหน้าหนึ่งสุพิมพ์อีกฉบ,บับข่าวสดวิสุุป้องนี่ลงเป็นพาดหัวรองเลยนะคะผู้ฟังวิษณุป้องสารปกครองยุ่งพอรกอกู้ไม่ได้เพื่อไทยประกาศคว่ำงบปี65อัดรัฐบาลไม่แข่ประชาชนก้าวไกลจัดหนักขยมซื้ออาวุธหน้าหนึ่งสุพิมพ์มติชนสภารอชำละพรกกู้ห0 0 0สนล้านสุทินเร่งวิษณุยันไม่ขัดกฎหมายค่ะ ก้าวไกลจัด20ตัวท็อปยำงบ65เพื่อไทยชีย้เอาใจข้าราชการเมินประชาชนหน้าเนสพิมพ์ในสยามรัฐวิสนุป,ปัดกู้500 0ล้านผิดวินัยคลังในวันนี้ลงทุกฉบับผู้จัดการค่ะวิศนุยันพร,รกรก,รกู้500ล้านถูกกฎหมายสารปกครองสั่งเพิกถอนไม่ได้อ่ะมาดูคำให้สัมภาษณ์ของคุณวิสณุกัน,กนวันนี้เป็นประเด็นลงหน้าหนึ่งในหน้าเนสพิมทุกฉบับเลยค่ะมูฟัง ก็ทางคุณวิษณุเองออกมาให้สัมภาษณ์นะคะถึงกรณีที่ทางคุณธีรชัยปูวนาธนารานุบาอดีตรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมกับคณะแกนนํากลุ่มสามัคคีประชาชนนะคะเพื่อประเทศไทยเนี่ยที่ไปยื่นคําร้องต่อศาลปกครองสูงสุดให้พิจารณาแล้วก็มีคาสั่งเพิกถอนมติคณะรัฐรมนตรีเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่เห็นชอบในพรกรดังกล่าวนี้แล้วก็มติคอรมอเมื่อวันที่7เมษายนนะคะที่ผ่านมาที่ได้เห็นชอบกับพรกรเงินกู้1ล้านล้านบาท ว่าคณะกรรมาการเกิดสัติการได้ชี้แจงแล้วว่าเรื่องนี้ได้ตรวจสอบตั้งแต่ต้นแล้วแล้วก็คิดไม่ออกว่ามันเกี่ยวข้องอะไรกับสารปกครองเพราะว่ารัฐธรรมน,นูญนั้นได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนนะคะทางอาจารย์วิษณุเองก็อธิบายเลยแล้วค่ะนะคะว่ามีการเขียนระบ,บุกันเอาไว้อย่างชัดเจนแล้วว่าถ้าจะร้องเนี่ยต้องไปร้องต่อสารรัฐธรรมนูญซึ่งพอร,รู้เหตุผลที่ผู้ร้องเนี่ยไปร้องต่อสารปกครองเพราะเขาไม่รู้ว่าจะมีการประกาศออกมาเมื่อไหร่ จึงได้ร้องให้มีการเพิกถอนมติของคอรมอแต่เรื่องมันเกินมติครมอไปแล้วซึ่งการยื่นเรื่องต่อสารปกครองเนี่ยไม่ได้ถือว่าผิดแต่เมื่อเป็นพรกรแล้วสารปกครองเพิกถอนไม่ได้แต่ถ้าเป็นเพียงมติของคอรมอเนี่ยสารปกครองถึงจะมีอำนาจเพิกถอนได้และเลขาคณะกรรมการกฤษฎีกาเองก็ได้ชี้แจงว่ากระบวนการและขั้นตอนถูกต้องทุกอย่าง และที่สําคัญที่มีการร้องว่าไม่มีอํานาจนั้นมีอํานาจตามพระราชบัญญัติวินยัยการเงินการคลังซึ่งมีมาตราที่เกี่ยวข้องกําหนดเอาไว้อยู่ซึ่งเรื่องนี้มีการเช็คและตรวจสอบตั้งแต่พรกองเงินกู้1ล้านล้านบาทแล้วที่มีการบอกเอาไว้อย่างชัดเจนว่ามาตรา53นั้นสามารถกู้เงินได้โดวยวิธีการนี้ทุกอย่างจึงเข้าตามหลักเกณฑ์ทั้งหมดและทําตามขั้นตอนเช่นเดียวกันกับกรณีพรกองเงินกู้1ล้านล้านบาททุกอย่าง ผู้สื่อข่าวก็ถามนะคะว่าจําเป็นต้องพิจารณาก่อนร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี65หรือเปล่าอาจารย์วิษณุก็บอกไม่จําเป็นนะคะเรื่องนี้ทางสภาเองจะพิจารณาหลังร่าง,รางพรบรง,งบประมาณเพราะการพิจารณาร่างพรบรง,งบประมาณนั้นต้องพิจารณาให้เสร็จภายในกรอบระยะเวลา105วันนับตั้งแต่วันที่ส่งร่างให้กับสภาซึ่งรัฐบาลก็ส่งร่างให้กับสภากันไปตั้งแต่วันที่17พฤษภาคมแล้วและนะคะทางด้านคุณสมบูรณ์อุทัยเทียนอุทัยเวียนกุลล่ะคะ่ะ เลขาธิการธำนตรีอ่เลขานุการประธานสภาผู้แทนราษฎรก็บอกว่าแม้พรกรกู้เงิน5้า0 0นล้านประกาศใช้แล้วนะคะแต่สํานักงานเลขาธิการคณะฐมน,นตรียังส่งพรกรฉบับนี้มาไม่ถึงสภาเพราะฉะนั้นการประชุมสภาในวันที่27พฤษภาคมยังคงพิจรารณาตามวาระเดิมก่อนค่ะและถ้ากว่าส่งพรกรมาถึงสภาหลังวันที่31พฤษภาคมก็อาจจะต้องพิจรารณาภายหลังการพิจรารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี6 5ในวาระแรกเนี่ยเสร็จสิ้น ซึ่งทางด้านของคุณปรินพันธิที่จะพักรองหัวหน้าพักและหัวหน้าทีมเศรษฐกิจของทางพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องที่ควรทําในตอนนี้เพราะสถานการณ์โควิด -19 ระลอกใหม่เนี่ยรุนแรงกว่าที่ผ่านมาแต่ว่ารัฐบาลควรดําเนินการอย่างโปรง่งใสตรวจสอบได้และใช้งบป,ประมาณฟื้นฟูให้ตรงจุดก็มีข้อเสนอแนะก,กันออกมานั่นนะคะก็คือการกู้เงินอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลลดคอขวดในการเบิกจ่ายมีการวัดผลชัดเจนติดตามผลอย่างใกล้ชิดและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะ ส่วนขณนะเดียวกันความเคลื่อนไหวของพักเก้าไกลเองนะคะคุณชนินรุ่งธนเกียรติรองโฆษกของพักเพื่อไทยก็บอกว่าพรบรงบประมาณเป็นการจัดทําแบบละทิ้งประชาชนไม่สนใจสถานการณ์ปัจจุบันทางด้านนะคะของพักเก้าไกล อย่างคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์สอสอบัญชีรายชื่อรองหัวหน้าพักเก้าไกลก็บอกว่าเป็นเงินก้อนใหญ่ที่สุดที่ต้องจับตามองในการเปิดประชุมสภาซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีที่งบรายจ่ายประจําปีถูกลดลงซึ่งรายจ่ายแต่ละกระทรวงนั้นจะต้องถูกลดไปตามสัดส่วนแต่ภายใต้งบประมาณที่ลดลงนะคะก็ทางพักเก้าไกลเองก็เตรียมที่จะรอสับงบกองทัพอีกครั้งหนึ่งค่ะในการพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจําปี65นะคะ